สุดปังวัดโพท่าเตียนติดอันดับ9ในเอเชียสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจำปี2567 20 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งเมื่อเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง TripAdvisor ได้ประกาศผลการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดในเอเชียประจำปี2024จากการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกปรากฏว่าวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารได้รับการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดเป็นอันดับที่9ในเอเชียพระเทพวัชราจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปิดเผยว่าตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกลดความรุนแรงลงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดโพได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยวันละ 7,000 ถึง 10,000 คนขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีมากกว่า 10,000 คนเพราะต้องการมาชมความงามของพระนอนวัดโพซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้นำจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาที่วัดพระเทพวัชราจารย์ได้มีโอกาสให้การต้อนรับและนำชมแทบทุกครั้งซึ่งผู้นำทุกท่านที่มาเยือนวัดโพต่างก็ล้วนประทับใจในความงามของพระนอนเป็นยิ่งนักที่สำคัญต้องยอมรับว่าข่าวสารของโลกสมัยนี้มีความก้าวหน้าทันสมัยและรวดเร็วมากเมื่อผู้นำหรือผู้ที่เป็นที่รู้จักของสังคมโลกได้เผยแพร่ภาพที่มาเยือนวัดโพออกไปยิ่งทำให้คนทั่วโลกอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสพระนอนวัดโพด้วยตาตนเองสักครั้งมากขึ้น